แต่ก่อนจะไปปลูกผักแควก็มาชมที่สวนของชาวสวนเขาปลูกไว้กันเลยนะจ๊ะอันนี้ของชาวสวนเขาปลูกไว้ใกล้บ้านส้มจ้ะกำลังออกดอกสวยเขาเก็บเอาแต่ใบจ้ะพอเก็บเอาแต่ใบแล้วเขาก็ทิ้งให้ออกดอกจ้ะเพื่อนๆดอกสวยไหมจ๊ะส้มก็เก็บไปกินเมื่อ2-3 วันที่แล้วอร่อยมากเลยจ้ะนี่เป็นครั้งแรกที่เก็บไปกินนะจ๊ะก็เพื่อนแนะนำใน YouTube นะจ๊ะก็เขาปลูกไว้แบบนี้ก็มาดูว่าเขาปลูกยังไงส้มก็ได้แต่หวังว่าต้นของส้มจะโตแล้วก็สวยๆแบบนี้จ้ะเพื่อนๆเขาปลูกไว้เยอะมากเลยจ้ะ30-40 ไร่ได้แล้วมั้งเพียบเลยจ้ะดูสิเนี่ยจ้ะไปเลยจ้ะเพื่อนๆตามไปช่วยส้มปลูกผักแคลกันเลยจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกผักแคลนะจ้าผักแคลนี่เป็นครั้งแรกของส้มนะจ้าที่ปลูกเห็นเขาปลูกที่สวนใกล้บ้านแล้วได้ผลดีก็เลยอยากจะปลูกบ้างจ้าส้มก็ซื้อต้นกล้ามาปลูกจะ10 ต้นด้วยกัน10 ต้นด้วยกันก็ส้มก็ไปดูตัวอย่างมาแล้วเขาปลูกห่างกัน22 นิ้วจ้ะส้มก็ทำตามแล้วพอปลูกเสร็จส้มก็จะใส่เน็ตจะเน็ตแบบนี้เอาโครงสร้างเน็ตแบบนี้จ้ะใช้ไม้ที่ตัวเองตัดรั้วลงมาเก็บไว้ใช้แบบนี้นะจ้ะจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่ใส่เน็ตก็เพราะว่านกพิราบกินนะจ๊ะเพื่อนๆส้มก็ไม่รู้ส้มก็ได้ปลูกต้นกะหล่ำพวงจ้ะปลูกไว้นี่แหละจ้ะส้มก็ไม่รู้นกพิราบมากินเกือบหมดเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมจ๊ะทุกต้นเลยจ้ะเพื่อนๆแล้วส้มก็ใช้เน็ตจ้ะใช้เน็ตเอาไว้เดี๋ยวนี้ใช้เน็ตแล้วนะจ๊ะใช้เน็ตครอบไว้แล้วที่ไปซื้อมาก็นี่แหละจะซื้อมาสีดำๆนี้เขามีโครงสร้างมาให้ด้วยแต่มันแพงจ้ะแค่สั้นๆก็7-8 ปอนด์นะจ้ะอันสั้นๆ3 เมตรแพงมากส้มก็เลยพอดีมีเน็ตอยู่แล้วนี่จ้ะแบบเนี้ยเดี๋ยวส้มจะมาทำใส่เองจ้ะซื้อก็ไม่ไหวตอนที่บ้านเก่าที่บ้านหลังเก่านกพิราบไม่กินนะจ๊ะมาอยู่ที่นี่นกกินจ้ะแทบจะไม่เหลือเลยจ้ะเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวส้มจะจะปลูกพอปลูกเสร็จก็จะใส่เน็ตไปเลยจ้ะเน็ตก็มีอยู่แล้วนี่จ้ะยาวๆมีอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ได้ซื้อจ้ะเน็ตสีเขียวอันนี้ไม่ได้ซื้อจ้ะอันนี้จ้ะส้มก็จะปลูก10 ต้นด้วยกันจ้ะเพื่อนๆต้นแคลก็หวังว่าจะได้กินนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องไปเก็บของชาวสวนที่เขาปลูกเอาไว้ของชาวสวนเขาปลูกไว้ใกล้บ้านเยอะเลยจ้ะเป็น30-20-30 กว่าไร่นะจ๊ะเพื่อนๆถ้าส้มเดาไม่ผิดอ่ะทีนี้ก็ถ้าได้กินของตัวเองก็สุดยอดเลยจ้ะเดี๋ยวส้มจะมาปลูกให้เสร็จแล้วก็เอาเน็ตใส่แล้วค่อยมาชมกันอีกทีจ้าเพื่อนๆผักแคลก็ปลูกเสร็จแล้วนะจ้าเพื่อนๆนี่แหละจ้ะเดี๋ยวส้มจะรดน้ําแล้วก็จะเอาเน็ตใส่จ้ะก็ทั้งหมดมันได้11 ต้นนะจ้ะ10 หลุมได้11 หลุมแต่มีต้นแคลอยู่10 ต้นนะจ้าเพื่อนๆส้มก็เลยใช้น้ําเต้าพอดีกล้าน้ำเต้าเอาไว้ก็เลยใช้1 ต้นจ้ะหนึ่งหลุมแต่2 ต้นจ้ะนี่จ้ะน้ำเต้าที่ส้มกล้าเอาไว้ก็ฟักทองนั่นแหละจ้ะแต่ไม่อยากพูดคำนี้นะจ้ะเพื่อนๆภาษาอังกฤษมันเขาแปลว่าไม่ดีนะจ้ะแปลว่าอะไรนะร่วมประเวณีนะจ้ะเพื่อนๆถ้าพูดผิดก็ขอโทษนะจ้ะก็เลยเรียกน้ำเต้าก็แล้วกันนะจ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะปลูกไว้ต้นหนึ่งต้นสุดท้ายก็จะล้อมไว้หมดเลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวส้มจะรดน้ำก่อนนะจ๊ะรดน้ำก่อนแล้วก็จะใส่เน็ตนะจ๊ะน้ำพี่รอนก็เตรียมมาให้แล้วนี่จ้ะรดลงไป
ฝนก็ตกไม่เยอะจากเมื่อวานนี้ฝนตกไม่เยอะก็ได้แต่หวังว่าเขาจะโตนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็เก็บกินลองกินแล้วอร่อยมากเลยจ้ะต้มวันนั้นไปเก็บมาต้มใส่น้ำพริกสุดยอดเลยจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวส้มรดน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาใส่เน็ตเดี๋ยวมาชมตอนใส่เน็ตกันเลยจ้ะว่าเป็นเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงนะจ๊ะก็ใช้โครงสร้างเป็นไม้นะจ๊ะที่ตัดออกมาจากรั้วเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะจ๊ะก็เก็บไว้ใช้งานก็ดีจ้ะไม่ต้องไปซื้อเดี๋ยวมาชมตอนต่อไปกันเลยจ้ะเพื่อนๆผักแคลส้มก็ปลูกเสร็จแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำแล้วก็ใช้เน็ตคลุมนะจ๊ะเพื่อนๆก็จะได้ขนาดนี้นะจ๊ะก็ไม่ก็หาอะไรนะจ๊ะวัตถุที่หาได้ง่ายๆนะจ๊ะเพื่อนๆก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็กันนกพิราบได้นะจ๊ะก็อย่างที่บอกนะจ๊ะซื้อเขาก็แพงแล้วนี่นะจ๊ะซื้อเขาก็ทำเขาก็ได้มาตรฐานนะจ๊ะที่ไอเนี่ยจ๊ะเขาเรียกอะไรนะวงแหวนหรืออะไรเนี่ยจ๊ะเนี่ยอุโมงค์นะจ๊ะเขาทำได้สวยเป็นเหล็กก็โอเคแต่ของส้มทำด้วยมือทำด้วยไม้ไม้ที่ตัดรั้วออกนะจ๊ะก็ได้ขนาดนี้ก็ถึงจะไม่สวยก็โอเคอยู่จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกสัก10 กว่าวันแล้วส้มจะมาบำรุงเขานะจ๊ะดูสิว่าต้นเขาจะสวยเหมือนที่ชาวสวนปลูกไหมแต่ที่เขาปลูกไม่เห็นมีนกกินเลยจ้ะเพื่อนอาจจะกินก็ได้แต่นกน้อยกว่าผักนะจ๊ะผักเขาเยอะก็เลยไม่รู้ว่านกกินนะจ๊ะแต่ของส้มก็ต้องใส่เน็ตแบบนี้นะจ๊ะท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่มาช่วยส้มปลูกผักแคลนะจ๊ะและหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบจ้าปลูกผักเมืองหนาวถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งขึ้นไปด้วยนะจ๊ะโชคดีมีความสุขกันทุกท่านจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าบ๊ายบายเลิฟๆสวัสดีจ้า